เรื่องนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องย้อนไปเมื่ออายุ18ปีนะครับประมาณ7ปีได้แล้วนะครับ7ปีที่ผ่านมานะครับครับก็เรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นคือผมจบม .6 ใหม่ๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทีนี้พี่สาวก็ไปรับน้องชายของแฟนมาครับแล้วก็แวะมารับผมที่เชียงใหม่จะกลับพะเยากันนะพี่เสียงผมยังปกติอยู่ใช่ป่ะเสียงปกติครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเสียงซ้อนมาเหมือนแบบเหมือนมีคนกำลังพิมพ์ไลน์เข้ามาหาอยู่ใช่ๆพี่มีเสียงไลน์กลุ่มเข้ามาอ๋อครับได้ๆเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นไลน์กลุ่มที่เป็นนักเล่าหรือเปล่าทีมงานพิมพ์หรือเปล่าน่าจะใช่ครับพี่โอเคทีมงานรบกวนอย่าเพิ่งพิมพ์ไลน์อะไรคุยกันนะตอนนี้นะแป๊บนึงอ่ะครูซันเดย์มาแน่ครับจะไม่ขัดครับก็โอเคครับแล้วต่อเลยนะครับก็พอดีเขาก็เข้าไปรับน้องแฟนรู้สึกว่าจะทำงานอยู่ที่ลำปางนะครับก็ไปรับมาแล้วก็ตระเวนมาที่เชียงใหม่นะครับมารับผมที่เชียงใหม่ทีนี้มันมาถึงเวลา 18:00 น.ก็คือพี่สาวน้องชายแฟนแล้วก็แฟนพี่สาวก็มารับผมที่หน้าโรงเรียนนะครับที่เชียงใหม่ทีนี้ขากลับผมขับรถกลับกันนะครับเป็นรถเก๋งนะครับนั่งกันมา4คนนะครับโดยพี่เขยจะเป็นคนขับรถแล้วก็พี่สาวนั่งข้างๆแล้วก็มีน้องชายแฟนนั่งอยู่ข้างๆผมเลยพี่ทีนี้นั่งอยู่ข้างหลังทีนี้ก็ระหว่างทางก็มีการพูดคุยแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้องแฟนอ่ะปกติเขาจะเป็นคนที่แบบพูดไม่หยุดเป็นคนเฮฮาแต่ว่ามาวันนี้เขาดูเงียบผิดปกติครับเงียบเหงาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครครับครับครับทีนี้แล้วพี่เวลาผมคุยกับเขาใช่ไหมเวลาผมสื่อสารกันอ่ะคนเราเวลาสื่อสารมันจะมีลมหายใจออกแต่ว่ารู้สึกว่าน้องจะไม่มีลมหายใจเวลาพูดกับผมเลยครับหมายถึงพูดแบบไม่ทันใจหรือว่าเหมือนแบบเป็นฟิลคนเวลาพูดแล้วไม่หายใจอะไรอย่างนี้หรอก็คือฟิลแบบว่าน้องผมจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดเสียงจะขึ้นจมูกไงครับน้องแฟนนะครับแต่ว่ามาวันนี้เสียงที่มันขึ้นจมูกมันไม่มีครับพี่เป็นพูดแบบลมเปล่าๆออกมาเลยครับทีนี้ก็ขับรถกำลังจะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่พี่มีการเห็นวิวที่มันสวยนะครับเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วพี่ก็เลยแบบมีการจอดรถแล้วถ่ายรูปเซลฟี่กันในรถพี่ครับทีนี้ระหว่างที่ถ่ายรูปกันพี่คือรูปพี่สาวพี่เขยรูปผมอยู่ครบแต่รูปของน้องชายแฟนหัวไม่มีครับคือหัวหายเลยครับ hey. มีแค่ตัวครับครับครับมีแค่ตัวคือถ่ายก็ตอนแรกคิดว่าเป็นที่มุมกล้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ลองถ่ายใหม่อีกรอบพี่ถ่ายสองสามภาพเหมือนเดิมเลยพี่หัวไม่มีเป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเหมือนทุกรูปเลยครับรูปคนอื่นอยู่กันครบแต่ว่าน้องชายแฟนจะหัวหายครับครับก็ตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นที่กล้องมือถืออะไรก็ไม่ได้คิดอะไรกันครับก็มีการลบภาพออกทีนี้ผมก็นั่งรถมาถึงแม่ห้องสองคือมันเดินทางต่อไม่ไหวแล้วพี่มันช่วงมันดึกแล้วมากมันดึกมากแล้วพี่มันต้องจอดพักรถก็ได้ไปแวะที่บ้านพี่เขยนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไปนอนอยู่ครับก็คือเจาะรถเอาของเอาอะไรเข้าไปในบ้านกันหมดแล้วทุกคนคือเดินเข้าในบ้านปกติครบทุกคนทั้ง4คนพี่ทีนี้ก็นั่งกินข้าวกันครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็พ่อแม่พี่เขยก็แยกย้ายไปนอนทีเนี้ยจะเหลือแค่ผมพี่สาวแล้วก็พี่เขยแล้วก็น้องชายแฟน4คนที่กำลังนั่งกินเบียร์กันอยู่ครับก็ พอก
กินไปจนถึงประมาณตีห้าครับตีห้าเสร็จแล้วไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยทีนี้แม่ของพี่เขยอะครับพี่เขาก็คือกรี๊ดออกมาแบบตะโกนแบบตกใจมากเลยพี่แบบกรี๊ดแบบเหมือนแบบแทบขาดใจอะทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากันแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นหรือแล้วถามว่าไปดูแม่พี่ดิแม่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าพอวิ่งไปหาผมลืมเล่าครับพี่ระหว่างผมลืมระหว่างที่กินเบียร์กันอยู่พี่ผมเอาของเอาเสื้อผ้าขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วผมจะลงมาต่อระหว่างที่ผมเอาของไปเก็บในห้องพี่ผมมองมาจากหน้าต่างผมรู้สึกว่ามีนกแสกประมาณอยู่5ตัวพี่ บินอยู่บนหลังคาบินอยู่บนหลังคาบ้านนกแสกวงซ้ายสามวงขวาสามใช่ครับเป็นนกแสกครับนกแสก5ตัวพี่มาบินวงซ้าย3รอบแล้วก็บินวงขวา3รอบที่ห้องผมมองจากหน้าต่างไปคือเห็นชัดเลยพี่เพราะว่าบ้านห้องข้างสูงเกือบเท่าเสาไฟพี่แล้วนกแสกมันก็วงกันอยู่บนหลังคาแหละพี่ครับทีนี้ผมก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ค่อยดีละในใจผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีละทีนี้ผมก็ลงมาจากที่ห้องมานั่งสังสรรค์กันต่อที่ประมาณถึงประมาณตีห้านะครับและทีเนี้ยตีห้าเสร็จก็แม่ของพี่เขยแกก็เดินลงมาจากบ้านแล้วก็กรี๊ดลั่นเลยพี่กรี๊ดแบบ 3-4 หมู่บ้านได้ยินอ๋อครับครับทีนี้ทุกคนก็ผมก็มองหน้ากันแล้วก็น้องชายแฟนก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าเฮ้ยแม่เป็นอะไรแม่เป็นไรเปล่าก็เลยพากันไปดูทีนี้ก็ถามแม่ว่าแม่เป็นไรแม่แกบอกว่าไอ้ตั้มหัวมึงหายไปไหนกระจกก็ไม่มีเงามึงครับทุกคนก็ตอนนั้นคือตกใจแล้วมองหน้ากันแบบแม่พูดอะไรทีนี้แม่บอกว่ามึงอ่ะเงาไม่มีในกระจกกูมองจากบันไดมากูเห็นพี่สาวมึงพี่ชายมึงแล้วก็ทันเดย์สามคนแต่ไม่เห็นมึงครับผมครับทีนี้พี่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยพี่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นโทรมาทางเบอร์แม่ทีนี้หลังจากที่แม่ได้กดรับสายโทรศัพท์ทีนี้เขาก็พูดว่าฮัลโหลสวัสดีครับโทรมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อทีนี้ก็บอกว่าตอนนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาติคุณหรือเปล่าคะคือเสียงพยาบาลบอกครับทีนี้แม่บอกว่าชื่ออะไรหรอผมขอนามสมมติชื่อแล้วกันนะครับพี่ชื่อนายสุรศักดิ์ใช่ญาติพี่น้องของคุณหรือเปล่าแม่ตกใจแล้วแม่บอกว่าลูกชายของแม่เองทีนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้น้องได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะให้มารับศพด้วยที่โรงพยาบาลครับทั้งที่น้องสุรศักดิ์คือยังอยู่กับพวกเราอยู่นะครับณตอนนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอใช่ครับก็ยังอยู่ในวงนั้นและทีนี้มองหน้าจะแล้วถามว่าพี่ผมตายแล้วเหรอผมยังไม่ตายนะพี่ผมก็อยู่ตรงนี้ครับคือเสียงของน้องตั้มพูดมาว่าผมตายแล้วเหรอพี่ผมยังไม่ตายผมก็ยังอยู่ตรงนี้ทีนี้แม่แล้วก็พี่สาวพี่ชายก็มองหน้ากันทีนี้ผมก็ถามว่าเอ้ยมันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าหมอเขาจำผิดหรือเปล่าหรือชื่อผิดทีนี้ทุกคนคือถ้วยข้าวถ้วยจานที่ถือกันคือพี่สาวผมนี่แบบทำตกเลยแบบใจสลายเลยเมื่อได้ยินเสียงพยาบาลเขาพูดมาทีนี้มองด้วยความที่เราก็ตกใจแล้วก็มองหน้ากันแบบทำอะไรไม่ถูกทีนี้พี่เขยบอกว่าไปดูศพกันมันใช่ตั้มปะทีนี้ระหว่างที่กำลังจะขึ้นรถพี่กำลังจะขึ้นรถเลยน้องตั้มหายน้องทีนี้หายไป
ใช่ครับน้องตั้มหายไปจากตรงนั้นครับก็พากันเดินเดินวนอีกทีครับเดินไปเจออีกทีอยู่ในรถแล้วอ๋อเขาเดินไปรอแล้วสิก็คิดว่าน้องเขาน่าจะออกประตูหลังบ้านไปรอในรถแล้วอะไรนี้ครับทีนี้ผมก็โอเคแม่คิดอะไรก็แม่ก็ตั้งสติแล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ลูกแม่แน่นอนเพราะลูกแม่ก็ยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนครับที่ใช่ใช่ครับแต่ก็เตรียมตัวกันเสร็จแล้วแต่ว่าพ่อของพี่เขยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าแกยังไม่ตื่นยังไม่มีใครบอกทีนี้ผมก็ไปในรถปุ๊บขึ้นรถแม่ก็นั่งข้างแม่แฟนอ่ะแม่แฟนของพี่สาวนั่งข้างผมนั่งตรงกลางแล้วก็มีน้องตั้มนั่งอยู่ข้างผมก็ระหว่างทางขับรถออกจากบ้านไปพี่เสียงหมาทั้งหมู่บ้านหอนเลยพี่หอนเป็นเสียงเดียวกันเลยตั้งแต่รถขับออกไปปุ๊บเสียงหมาหอนขึ้นเลยหอนตั้งแต่บ้านใต้ยังถึงบ้านเหนือพี่ขับรถออกไปครับผมก็ระหว่างขับรถออกไปผมก็ถามว่าตั้มยังไม่ตายใช่ไหมครับผมน้องบอกว่าผมจะไปตายได้ไงพี่ถ้าผมตายผมจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอจะถามด้วยความที่ผมก็กลัวกลัวผมก็พยายามคุยกับน้องเขาคือแบบจ้องไม่ให้ละสายตาจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีห้าจะเข้า6 โมงแล้วพี่ครับก็พากันลงจากรถพี่เขยเปิดประตูให้พี่สาวผมลงแม่พี่เขยลงผมลงแต่น้องตั้มไม่อยู่อะหายไปอีกแล้วฮะคือน้องใช่ครับหายไปอีกแล้วครับก็คิดว่าน่าจะลงประตูข้างๆแต่เดินอ้อมรถไม่มีไม่เจอแล้วก็ถ้าเกิดลงข้างๆพี่เขยก็ต้องเห็นเพราะมันเป็นชั้นเดียวกับพี่เขยขับมาครับใช่แต่ไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีเสียงไม่เห็นน้องเขาลงอยู่กับลงกันหมดปุ๊บอ่ะน้องตั้มหายแล้วจนกระทั่งไปที่ห้องฉุกเฉินทางพยาบาลเข็นร่างไร้วิญญาณของน้องตั้มออกมาจังหวะที่เปิดผ้าสีขาวออกพี่ครับเป็นน้องตั้มจริงๆเป็นน้องตั้มจริงๆเลยพี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับครับรถมอเตอร์ไซค์ปีนฟุตบาทและเสียชีวิตครับครับเสียชีวิตมาแล้วเมื่อ3 ทุ่มกว่าเหมือนน้องเขาไม่รู้ตัวแล้วเขากลับบ้านใช่ครับทีแรกอะผมคิดว่าแบบเป็นฟิลแบบนี้ครูซันเดย์ผมคิดว่าเป็นฟิลแบบเหมือนแบบเพื่อนเอาเสื้อน้องไปใส่หรือว่ากระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์บัตรประชาชนน้องติดไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียชีวิตแล้วบัตรน้องไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยว่าสรุปน้องเสียจริงๆเป็นน้องจริงๆครับพี่ทีนี้เหตุการณ์ต่อจากนั้นหลังจากที่เราเจอศพน้องแล้วก็รวมถึงยืนยันแล้วว่าน้องที่มากับเราบนรถที่เราเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่คนแล้วที่อยู่ดีๆหายไปจากรถเนี่ยมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นอีกไหมใช่ครับเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คือหลังจากที่นำศพน้องกลับมาที่บ้านแล้วพี่ครับทีนี้มันไม่ใช่มีแค่ครอบครัวที่เห็นครับซึ่งพ่อยังไม่รู้เลยว่าน้องเสียทีนี้น้องอ่ะไปหาพ่อที่อยู่ที่บ้านครับไปหาพ่อคือคืนต่อมาคือพ่อยังไม่รู้ว่าตอนนี้ศพลูกชายอยู่ที่วัดนะก็คือพ่อค่อนข้างที่ไม่ค่อยสนใจแล้วทีนี้แกอยู่บ้านคนเดียวคือทุกคนไม่ได้อยู่บ้านอยู่งานกันหมดพ่อยังไม่รู้พ่อก็ลงมาทีเนี้ยพ่อของ พี่เขยก็เล่าให้ฟังนะพี่ว่าไอ้ตั้มอ่ะมันมาซ่อมมอเตอร์ไซค์ของมันอยู่นะมอเตอร์ไซค์ของมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันมานั่งแกะนั่งซ่อมแล้วก็เบิ้ลอยู่ซึ่งพ่อก็ พ่อของพี่เขยอ่ะแกก็เลยถามว่าตั้มมึงเอารถไปทำอะไรมาทีนี้น้องตั้มมาบอกว่า
ผมอ่ะเอารถอ่ะระหว่างที่ผมทำงานเสร็จแล้วผมขี่รถมาแล้วทีเนี้ยรถมันปีนฟุตบาทแล้วมันล้มมันเลยพังน้องพูดอย่างนี้กับพ่อก็เลยเอารถอ่ะมาซ่อมที่บ้านพอบ้านอ่ะก็ค่อนข้างเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แล้วครับทีนี้พ่อก็ไม่ได้สนใจพ่อแกก็เดินเข้าบ้านอีกทีปุ๊บแล้วทีเนี้ยพ่อแกกลับมาพี่ทั้งรถทั้งคนหายไม่มีใครอยู่สักคนครับสักพักแม่โทรมาบอกพ่อว่าเข้ามึงมาหาลูกชายมึงหน่อยศพมาถึงวัดแล้วโอ้โหครับผมครับแล้วจังหวะนั้นคือพ่อบอกว่าฮะศพใครใครถึงวัดอะไรแม่บอกว่าเท่ามึงอย่าใจดีๆนะลูกเขาบายุแล้วเขาเสียแล้วเนอะครับเพิ่งไปรับศพกลับมาทีทีนี้พ่อแกก็ตกใจบอกอ่ะลูกกูจะเสียได้ไงเมื่อกี้กูยังเห็นมันอยู่เลยแกก็ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่วีขึ้นไปที่วัดปรากฏว่ากูภัยเอาศพน้องอ่ะลงเรียบร้อยแล้วครับผมครับ แล้วก็เหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คือแบบตอนที่จัดงานศพน้องอ่ะยังไม่มีเหตุการณ์แต่มันจะมีเหตุการณ์ตอนที่กำลังจะเอาร่างน้องไปชาปนกิจอีก มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเขากำลังจะแห่ศพน้องอ่ะไปที่วัดปรากฏว่าไอ้หมาของน้องอ่ะที่น้องเลี้ยงไว้อ่ะพี่วิ่งมาหน้าศพแล้วก็คือไม่ยอมให้ยกศพไปกระดิกหางแล้วแบบเห่าใครจับใครแตะต้องศพก็ไม่ได้ทีนี้แม่ก็มาไล่ให้หมาให้คนบอกพี่ชายคนโตบอกว่ามึงเอาหมาไปดิเขาจะเอาศพไปเผาทำไมไม่ให้เอาไปทีนี้พอใครเข้าไปจับหมามันก็กัดใครเข้าไปจับหมาก็กัดใช่แม้แต่เจ้าของอ่ะไปจับน้องหมามันก็กัดอีกคือไม่ยอมให้เอาศพไปจนกระทั่งแบบว่ามีเจ้าอาวาสแกบอกว่าน้องอ่ะยังไม่อยากไปเพราะของน้องเก็บไม่ได้ของน้องก็คือเป็นสร้อยทองที่น้องอ่ะไปจองไว้จะเอามาเซอร์ไพรส์แม่ในงานวันเกิดหลังจากวันเกิดแม่พรุ่งนี้แต่ว่าวันเนี้ยน้องอ่ะจะเป็นวันเผาน้องแล้วพรุ่งนี้ก็วันเกิดแม่เขาบอกว่าต้องเจ้าว่าแกบอกว่าให้ไปเอาสร้อยนั้นอ่ะมาให้แม่แล้วเขาจะเอาศพไปได้แบบง่ายเลยจนพี่เขยก็ไปหาที่ร้านทองว่ามีน้องอ่ะมาจองสร้อยไว้หรือเปล่าทีนี้ทางร้านทองเขาบอกว่าอ๋อเมื่อ2วันน้องเขามาจองไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายก็พอเอาสร้อยคอที่น้องเขาจองไว้จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่มาให้แม่เสร็จปุ๊บที่หมาที่หวงของหวงอะไรคือไม่หวงละปล่อยแล้วก็แอบศพน้องอ่ะเผาได้แหละสบายครับก็เรื่องเล่าก็มีประมาณนี้ครับพี่มันเริ่มตั้งแต่ที่แม่เห็นว่าน้องไม่มีเงาหัวไม่มีเงาตัวแล้วนะแล้วจริงๆที่ตอนนั้นที่แม่ไม่เห็นนะคือน้องเสียไปแล้วด้วยใช่ครับน้องเสียไปแล้วแล้วทุกคนก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเสียคือพี่จะบอกแบบนี้ว่าไอเหตุการณ์ของการที่นกแสกมาบินรอบบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ครับแต่นกแสกที่มันมาแบบเป็นฝูงย่อมๆแบบนั้นน่ะแล้วบินรอบบ้านอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากแล้วรู้สึกว่ามันนะมันเป็นอะไรที่มาเตือนมาบอกเหตุหรือเปล่าเออใช่ครับสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องที่เราเห็นอยู่ในบ้านเนี่ยที่ก็ที่คุณแม่ทักเนี่ยนู่นนี่นั่นกำลังพูดคุยกันอยู่ในบ้านแต่อาการน้องเปลี่ยนไปคือจากปกติเคยเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนในบ้านเคยพูดเคยจาเยอะๆวันนี้กลับกลายเป็นว่าพูด
ไม่ค่อยพูดแล้วก็ลักษณะการพูดครับพูดแล้วไม่หายใจครับจนโรงพยาบาลโทรมาเนี่ยเราก็เหมือนว่าอ่ะเตรียมตัวจะไปดูแล้วว่ามันจริงไหมลูกฉันอยู่นี่จะมาบอกว่าเป็นศพลูกฉันได้ไงกำลังจะเดินขึ้นรถกันจะตามน้องอ่ะกลายเป็นว่าน้องขึ้นไปอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วจนไปถึงโรงพยาบคราับลกำลังจะลงจากรถกันหันมาน้องไม่อยู่บนรถแล้วแล้ใวชก็่กลายเป็นว่าพยาบาลเข็นรถออกมาเปิดหน้าศพให้ดูเป็นศพน้องจริงๆนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ตั้งแต่คุณแม่เห็นเงาหัวน้องไม่มีอ่ะน้องเสียชีวิตไปแล้วครับสุดท้ายในขณะที่ทุกคนกำลังพูดถึงว่าน้องเนี่ยกำลังดูศพกันอยู่ที่โรงพยาบาลคุณพ่อเห็นน้องกำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านครับผมโอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วผมมองว่าตัวน้องเองยังไม่ทันได้รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตนะครับโอ้โหไอ้ยาเรื่องนี้นะให้ชื่อเรื่องไว้ว่าลางบอกเหตุก็ถือว่าเข้าเขาอยู่ตั้งแต่เรื่องของการที่มีนกแสกมาบินรอบบ้านแล้วก็คุณแม่เห็นเงาไม่มีเงาหัวของน้องแล้วโอเคขอบคุณคุณครูซันเดย์มากเลยครับที่วันนี้เอาเรื่องเล่ามาฝากกับเรานะในสายที่3แล้วขอโทษด้วยที่ต้องขยับสายขึ้นมาไม่เป็นไรครับพเพราีะ่ว่คารับตอนผมเสร็จงานพอดีครับเพราะว่าตอนแรกนัดครูซันเดย์ไว้เป็นสายที่4ก็กะว่าครูซันเดย์บอกแล้วว่าน่าจะสะดวกช่วงประมาณแบบใกล้ๆ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคครับได้โอเคไว้ครั้งหน้านะครูซันเดย์มีเรื่องไหนอยากมาฝากกับเราในรายการเพิ่มเติมบอกแอดมินผมได้เลยนะได้ครับพี่ได้ครับได้ขอบคุณมากครับครูซันเดย์ครับสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story